วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะอำเภอบางพลีนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกผักกระเฉดมากเป็นอันดับต้นๆของบ้านเราค่ะซึ่งก็มีพื้นที่กว่า200ไร่นะคะโดยเฉพาะที่ตำบลหนองปลือที่เราพาคุณผู้ชมมานี้นะคะมีชาวบ้านที่เขาทำบ่อผักกระเฉดกันไม่ต่ำกว่า100ไร่เลยล่ะค่ะอย่างที่ประชุมก็เป็นคนหนึ่งที่ปลูกผักกระเฉดที่นี่คือปลูกกันค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเยอะของเราปลูกมานี่สักกี่ปีได้แล้วคะที่ทำ30-40ปีไม่เคยย้ายไปทำอะไรผมโตมาก็เขาก็ปลูกกันแล้วนะก็ได้แต่เราก็ยึดอาชีพนี้มาเหมือนกันพ่อแม่ทำอยู่อ๋อเป็นเหมือนกับครอบครัวทำต่อๆกันเนาะต่อไปข้างหลังเราก็จะเป็นบ่อผักกระเฉดนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยหนูเห็นมันไม่ค่อยเป็นร่องเลยแล้วมันฟูบานเป็นสนามหญ้าเลยนะไม่เดี๋ยวเขาตัดแล้วก็เป็นร่องแล้วนี่คือยังไม่ตัดยอดมันก็เลยเหมือนแบบมันแผ่อะไรแบบมันเต็มกันแล้วอ่ะชนกันแล้วแล้วก็เห็นคนที่เริ่มลงไปนะคะน้ำก็จะประมาณแค่นี้อย่างน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีการแบบเข้าออกไหมหมายถึงน้ำต้องขึ้นลงหรืออะไรอย่างงี้ไม่ต้องเลยเสมอเลยจ้ะใส่ไปเราต้องการแค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้นตอนนี้นะคะแม่พี่ๆเขาลงไปในน้ำแล้วก็จะเห็นว่ามีเรือลำหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ยอดผักกระเฉดที่เราเก็บแล้วถ้าเก็บก็ต้องช่วงเช้าแบบนี้ถูกไหมคะอันนี้เป็นเพราะอากาศหรือเป็นเพราะแม่ค้าจะมารับแม่ค้ายังไม่ทันแม่ค้าสองโมงแม่ค้าสองโมงบ่ายสองโมงก็ต้องมารับต้องเสร็จหมดเดี๋ยวเราจะลงบ่อผักกระเฉดกันนะคะพี่ปทุมบอกว่ามันมีอย่างนึงนอกจากแหนกับผักกระเฉดอยู่ในนี้ก็คือปิงหนูถามเพื่อความสบายใจมันเป็นปิงควายหรือปิงเข็มก็ใหญ่อะปิงควายก็ไม่ได้สบายใจหรอกนะไม่สบายใจทั้งสองปิงไม่มีที่จังหวะมันนี่ที่วันก็ไม่เจอกันเลยเงี้ยไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเจอนะอ๋อแต่ก็เจอบ้างแต่คนอยู่เฉยๆมันจะเจออ้าวเหรอแสดงว่าหนูต้องขยับตลอดต้องเดินเดี๋ยวแต่งตัวมิชชั่นนิดนึงเพื่อความสบายใจเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลงบ่อผักกระเฉดกันจ้ะตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวลงบ่อผักกระเฉดพอพี่ประชุมบอกมีปิงนะคะกางเกงนี่ข้างใน3ชั้นแล้วก็ถุงเท้าอะไรแล้วก็มิดชิดนิดนึงแล้วก็มีที่พี่ๆเขาใช้กันก็คือถุงมือนี่ต้องใช้แน่นอนแล้วก็มีมีดนะคะก็ตอนนี้ในบ่อนี่มีประมาณ9คนค่ะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าเขาเลือกผักกระเฉดยังไงการเก็บการตัดอะไรแบบนี้เนาะไปแล้วแหมตะหลิ่งนี่คือแบบทิ้งดิ่งมากมายังสไลด์ลงมันสไลด์ลงมาดิจ๊ะข้างล่างมันเป็นดินเลนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ยุบมากน้ำนี่มองก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าแหนมจะคุมไปหมดเลยอ่ะคุมมันเองนี่ตรงนี้โอเคนี่คือร่องของเขาแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่ายอดมันบังใช่ไหมจ๊ะวิธีการเลือกมันต้องยังไงคะลุงอันไหนตัดได้ไหนตัดไม่ได้ลุงหวังให้หนูดูหน่อยนี่ตัดได้เนี่ยประมาณนี้ความยาวสักประมาณ2ฟุตเนาะประมาณนี้แล้วก็จับไว้อย่างนี้เล็กไปไหมคะเล็กใช่ไม่ได้นี่ตัดนี่คือสังเกตว่าถ้าเกิดตัดได้มันจะอวบหน่อยอวบนี่เนี่ยมันจะอวบแบบนี้อย่างเงี้ยคือตัดได้แต่ถ้ายอดเล็กเกินไปไม่ได้สั้นนะไม่ได้มันสั้นใช่ไหมคือเราไม่ได้เน้นความอวบเดียวเราเน้นความยาวด้วยถูกไหมเนี่ยอย่างอันนี้มันอันนี้ใช่ไม่ได้มันสั้นไปเห็นไหมอย่างเงี้ยได้ต้องให้มันยืดออกมาเนี่ยมานี่ตัดผักกระเฉดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอาชีพ3ปีตัดมา3ปีรับไปทุกบ่อเลยมั้ยคะเนี่ยทุกบ่อจริงไม่ยากนะคะเน้นความยาวเน้นความอวบเหมือนต้นมันอยู่ข้างล่างนะคะพอเราแบบต้นมันอยู่ข้างล่างต้นมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็คือที่ขึ้นมาก็คือเป็นยอดเขาที่มันแผ่ออกมาทั้งหมดเลย
ผักกระเฉดนั้นเป็นพืชล้มลุกนะคะมักพบเห็นได้ตามหนองน้ำและบริเวณแม่น้ำลำคลองค่ะมีใบที่เล็กคล้ายกับใบกระถินเวลาที่เราเอามือไปโดนนะคะใบเขาก็จะหุบและในเวลากลางคืนนั้นใบที่กางอยู่แบบนี้ก็จะหุบเหมือนกันทำให้มีอีกชื่อหนึ่งว่าผักรู้นอนค่ะผักกระเฉดที่เราบริโภคส่วนใหญ่กันนั้นเป็นผักกระเฉดน้ำค่ะซึ่งก็จะทอดตัวยาวไปบนผิวน้ำส่วนของก้านจะมีข้อเป็นปล้องๆมีรากอยู่ตามปล้องด้วยนะคะตามก้านก็จะมีฟองน้ำสีขาวห่อหุ้มเรียกกันว่านมค่ะส่วนของนมนี่แหละค่ะเป็นส่วนที่นอกจากจะช่วยพยุงให้ลำต้นของผักกระเฉดนั้นลอยน้ำได้แล้วนะคะยังช่วยดึงไนโตรเจนจากอากาศไปเลี้ยงส่วนของยอดแล้วก็ทำให้ก้านของผักกระเฉดนั้นขาวอวบแล้วก็กรอบอร่อยค่ะนี่ให้ดูว่าแหนแบบว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิฟูเชลซึ่งอันนี้อย่างที่พี่ประทุมบอกว่ามันต้องมีเพื่อให้ตัวนมของผักกระเฉดอะค่ะมันขาวแล้วมันก็ช่วยให้แบบถ้านมมันขาวปุ๊บต้นอะไรมันก็จะอวบไปด้วยอะไรเงี้ยก้านนี้คืออวบนะคะแล้วก็ตัวนมก็ขาวแบบนี้เลยนี่พอเราตัดปุ๊บเราก็จะหันให้มันไปในทิศทางเดียวกันเวลาเขาเอาไปกำมันจะได้ง่ายๆเนาะนี่พอกำมาก็จะเห็นว่าเป็นยอดแบบเน้นๆเลยนะคะอย่างนี้วันนี้เราตัดไปแล้วอะค่ะระหว่างพรุ่งนี้เรามาตัดตรงนี้ได้อีกไหมไม่ได้เปลี่ยนเนาะใช่ไหมคะต้องเว้นไว้นานแค่ไหนคะเนี่ย7 วัน7 วันก็กลับมาที่เดิมการปลูกผักกระเฉดนั้นเขาจะมีอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือการเหยียบกอค่ะเมื่อผักกระเฉดนั้นเก็บจนอายุครบ6สัปดาห์นะคะเขาจะปล่อยน้ำออกแล้วก็จะเหยียบกอผักกระเฉดกอเดิมนี่แหละค่ะให้จมลงไปที่พื้นไม่นานผักกระเฉดก็จะเริ่มตั้งยอดใหม่ก็จะค่อยๆเติมน้ำลงบ่อและรออีกประมาณ3สัปดาห์ก็จะเริ่มเก็บยอดได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีนะคะเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมให้ผลผลิตดีแต่ว่าใช้เวลาการปลูกค่อนข้างนานนั่นก็คือการปักดำค่ะเกษตรกรจะปล่อยน้ำออกจนหมดนะคะหรือบางครั้งก็จะใช้พื้นที่ที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาในการปลูกค่ะโดยเขาจะนำยอดผักกระเฉดความยาวพอประมาณนะคะนำลงไปปักที่พื้นบ่อซึ่งมีลักษณะเป็นดินปนโคลนแบบนี้ค่ะโดยจะปักเรียงกันไปเรื่อยๆเป็นแถวนะคะไม่นานผักกระเฉดนั้นก็จะเริ่มโตและแตกยอดเกษตรกรจะทำการเติมน้ำลงบ่อนะคะยอดของผักก็จะค่อยๆยืดตามลำดับและแตกยอดจนเริ่มที่จะเก็บได้การทำบ่อผักกระเฉดนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้ทำให้ผักกระเฉดนั้นสามารถที่จะจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีค่ะอันนี้นะคะเป็นยอดของผักกระเฉดที่เรามาเก็บกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยลุงบอกว่ามันยังเล็กเกินไปเพราะว่า1ยอดเขาค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ก้านเนี่ยที่ก้านก็คือเหมือนเวลาเขาทอดตัวออกมาเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยยาวมากพอไม่ค่อยยาวมากมันก็จะแบบเนี่ยมันจะสั้นเกินเนาะต้องให้มันโตแล้วก็ยาวกว่านี้หน่อยก็คืออวบแล้วก็ยาวถึงจะตัดได้อันนี้นะคะนอกจากจะอวบยาวยอดเล็กๆก็เยอะมากคนซื้อไปคุ้มแน่นอนยอดนี้นี่คืออวบใหญ่แล้วก็ยาวมากผักกระเฉดของเรานั้นยังไม่จบแค่นี้นะคะหลังจากที่เก็บผักแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนช่วงหน้าเราจะกลับมาลงบ่อผักกระเฉดกันต่อสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะคนที่มีหน้าที่ในการตัดยอดผักกระเฉดนั้นเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆแล้วก็จะวางยอดผักที่ตัดแล้วกองๆเอาไว้บนผิวน้ำแบบนี้นะคะคนที่มีหน้าที่เก็บยอดผักเขาก็จะตามเก็บไปเรื่อยๆจากนั้นก็จะนำขึ้นไปมัดกำบนฝั่งค่ะผักกระเฉดที่เลือกตัดยอดที่ยาวและสมบูรณ์ชาวบ้านจะไล่เก็บทีเดียวทั้งบ่อเลยนะคะแล้วก็จะเว้นไว้อีกประมาณ7 วันยอดสั้นๆก็จะยาวสมบูรณ์ทำให้ตัดได้อีกรอบค่ะการเก็บจะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงฤดูที่ยอดของผักกระเฉดนั้นอวบสวยก็ต้องเป็นช่วงหน้าร้อนที่มีแดดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวผักกระเฉดจะไม่ค่อยออกยอดปล้องจะค่อนข้างสั้นค่ะส่วนถ้าเป็นหน้าฝนนั้นยอดก็จะค่อนข้างช้ำดูแลค่อนข้างยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงฤดูที่ผักกระเฉดนั้นให้ผลผลิตดีและสมบูรณ์ก็คือช่วงหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
ผักกระเฉดที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะคะต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผักเจริญเติบโตและได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ค่ะแหน่ที่อยู่ในบ่อนะจะช่วยให้ผักกระเฉดนั้นมีนมที่ขาวสวยซึ่งก็ส่งผลต่อลำต้นที่ขาวอวบด้วยค่ะหากผักกระเฉดนั้นไม่ได้รับธาตุอาหารเพียงพอและไม่มีแหน่ปกคลุมแบบนี้ตัวผักกระเฉดเองก็จะไม่สร้างนมขึ้นมาทำให้ลำต้นค่อนข้างแข็งก้านออกแดงแล้วก็ไม่อร่อยค่ะผักกระเฉดที่เราบริโภคกันอยู่นี้นะคะเป็นผักกระเฉดน้ำค่ะแต่หากว่าขึ้นไปเติบโตบนดินนั้นนะคะก็จะแคะแกรนแล้วก็ไม่อร่อยหน้าตาก็จะละไม้คล้ายไปทางผักกระชูดค่ะซึ่งผักกระชูดนั้นก็เป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่หน้าตาเหมือนผักกระเฉดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะขึ้นในน้ำแต่ก็ไม่มีนมก้านของกระชูดนั้นจะค่อนข้างแข็งค่ะแล้วก็ออกไปทางสีเขียวปนแดงนะคะที่สำคัญกลิ่นของกระชูดนั้นค่อนข้างที่จะเหม็นเขียวเลยล่ะค่ะกระชูดนั้นมีดอกคล้ายๆกันกับผักกระเฉดนะคะก็คือจะเป็นสีเหลืองพุ่มๆค่ะซึ่งดอกนั้นจะกลายเป็นฝักและเมื่อแก่จัดฝักก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลและแพร่เมล็ดพันธุ์ต่อไปค่ะอย่างพอผักกระเฉดที่เราเก็บมาค่ะคุณยายตรงพอมาถึงเข้ามัดกำเนาะเราต้องทำอะไรบ้างเช่นต้องดึงลากดึงอะไรออกไปบ้างไหมคะหรือว่าไม่ต้องเลยก็ต้องดึงออกมั่งมันหนาเราจะดึงอะไรอะคะอ๋อหมายถึงถ้าลากมันหนาไปคือตรงนี้ก็คือมัดกำนะคะยอดผักกระเฉดที่เขาจะเอามาเข้ากำก็จะอยู่ประมาณ8เต็มที่กี่ยอดคะเนี่ย10มั่ง10มั่ง12มั่งก็คืออยู่ที่ยอดเล็กยอดใหญ่เนาะเออใช่ใช่โอเคแล้วก็ถ้าลากมันมากเกินไปก็จะดึงออกหน่อยดึงออกมัดแล้วเราต้องทำอะไรต่อไหมคะหรือว่าจริงๆใส่ถุงได้เลยล้างต้องล้างก่อนเอาแหน่ออกหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงก็ส่งขายได้เลยเดี๋ยวแม่ป้ามารับจ้าว่าเราหนูซื้อผักกระเฉดจากตลาดเงี้ยถ้าหนูจะเก็บไว้กินนานๆอย่างเงี้ยทำไงมีไม่รู้ไม่เคยกินหมดตลอดพอเขาเก็บนี่เราก็เอาไปเราไม่กินเขาก็มาคืนไม่กินแค่ตัวเย็นก็ไม่ค่อยเคยกินดีมากเลยคุณยายนี่ผักกระเฉดที่ผ่านการมัดเป็นกำกำเรียบร้อยแล้วจะต้องนำไปล้างแหน่ออกอีกครั้งก่อนที่จะบรรจุลงถุงเพื่อรอพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายต่อค่ะส่วนคนที่เก็บผักกระเฉดนั้นงานยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ตัดยอดผักกระเฉดไปแล้วเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะขึ้นมาเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญแล้วก็กลับลงไปที่บ่ออีกครั้งขั้นตอนนี้เขาจะเรียกกันว่าการตีแหน่ค่ะเก็บผักกระเฉดเสร็จแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่พี่ๆคนงานที่เก็บผักกระเฉดต้องทำก็คือการไปตีแหน่นะคะอุปกรณ์ก็คือจะเป็นเหมือนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเบาๆแบบนี้แหละตอนนี้ใช้ในการตีแหน่หรือว่าไล่แหน่นะคะก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะฟิวเจอร์บอร์ดแบนๆมนๆแบบนี้แหละมันจะได้ลู่ไปกับน้ำนะกินเป็นหน้ากระดานแบบนี้ลูดไปก็ไล่ไปเรื่อยๆน้ำหนักเบาๆค่ะเน้นแบบปืดปืดปืดลูดหน่อยลูดไปกับผิวน้ำทำไมเราถึงต้องไล่แหน่นะคะก็ให้มันบางอ่ะไม่ให้หนอนกินไม่ให้หนอนมันกินแต่ถ้าบางเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะไล่เพื่อไม่ให้หนอนมันลงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแหนมันแน่นเกินไปอ่ะหนอนมันจะมาแล้วมันก็จะอยู่ในกอผักกระเฉดด้วยผักกระเฉดแล้วก็จะเสียด้วยต้องไล่ออกไปบ้างไล่แล้วไปไหนอ่ะแหนอ่ะนี่ก็สูบให้ปลากินอ๋อเขาจะสูบไปให้ปลากินอีกทีนึงก็ปาดไปไล่แหน่เขาจะเดินเรียงหน้ากระดานอย่างไรค่ะเหมือนอยู่บนพลล็อกกันแล้วก็คือใช้สองมือเลยไล่ไปเรื่อยๆเหมือนปูพรมปาดไปบนกอด้วยนะคะเพราะมันจะมีแหน่ที่ติดอยู่ในกอผักกระเฉดพวกนี้ก็คือปาดออกไปให้ได้เยอะหน่อยที่ถูกตีไล่มาจนถึงขอบบ่อนะคะจะถูกช้อนออกค่ะเพื่อให้แหน่ในบ่อนั้นมีความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปซึ่งก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักกระเฉดค่ะตอนนี้ภารกิจในบ่อผักกระเฉดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักกระเฉดที่แพ็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็มารับเพื่อเตรียมส่งขายไปยังตลาดไทยค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะมาทำอาหารจากผักกระเฉดกันรับประกันว่าอร่อยแน่นอนสักครู่เดียวค่ะของเราวันนี้นะคะได้แม่ครัวประจำตำบลมาเลยก็คือแม่หนูนั่นเองแม่หนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูเรานี่ก็จะเป็นผ
ักกระเฉดผัดไฟแดงแต่ว่าใส่หมูกรอบด้วยนะคะแล้วก็จะมีแกงส้มนะคะแม่จะทอดปลาก่อนปลาวันนี้เราใช้เป็นปลาช่อนจ้ะแล้วก็เคล้าเกลือให้มันออกเค็มๆนิดนึงนะแม่เนาะจ้ะโอเคเดี๋ยวหนูจะเด็ดผักกระเฉดให้มันจะเค็มด้วยแล้วจะกรอบด้วยได้เลยผักกระเฉดที่ได้มานะคะอันนี้ก็จะเด็ดเอาเฉพาะอ่อนๆเลยเพราะว่าเราทำข้างบ่อผักกระเฉดเลยเราไม่ต้องห่วงเนาะหนูนี่แชมป์เด็ดผักกระเฉดเพราะกินแต่เด็กชอบมากแล้วก็จะรูดเอางี้เนาะจ้ะแล้วก็ลากเลิกเอาออกเลยนะแม่นะเอาออกใบนี้ก็ไม่เอาเนาะใบแก่ใบแก่ไม่เอาใบแก่ไม่เอาข้อยอดอ่อนเอาข้อไม่เอาข้อไม่เอาประมาณแค่นี้พอจ้ะเราเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างแม่ทอดปลาตอนนี้มีกรอบไปบ้างบางส่วนแล้วเนาะเดี๋ยวเราทอดอีกนิดนึงโนจะตำพริกแกงส้มพริกแกงส้มของที่นี่เนี่ยสูตรของแม่หนูก็คือจะมีพริกอันนี้เราเรียกเป็นพริกใหญ่เนาะพริกชี้ฟ้าแห้งเนาะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะมีเนื้อปลามีกะปิเกลือแต่ว่ามีข้าวสารแช่น้ำด้วยเขาเรียกข้าวเบื่อข้าวเบื่อใส่ข้าวเบื่อด้วยปกติข้าวเบื่อหนูจะเห็นว่าเขาจะใส่ในพวกแบบแกงเปิดหรืออะไรก็ตามที่มันจะอยากให้มันเหนียวๆข้นๆหนืดๆอันนี้ก็เหมือนกันเขาให้มันข้นอ๋อสูตรแกงส้มมาเราใส่นี้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีแม่เดี๋ยวหนูโขกให้ปอกหอมไว้ก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของพริกแกงส้มนั้นนะคะจะเริ่มจากการใส่พริกแห้งเกลือและจะใส่ข้าวเบื่อลงไปโขลกให้แหลกด้วยค่ะจากนั้นจึงค่อยใส่กะปิแล้วตามด้วยเนื้อปลาที่สุกแล้วนะคะนำลงไปโขลกให้เข้ากันค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงจ้ะเดี๋ยวพริกแกงก่อนเลยมีมาเพิ่มก็คือน้ำมะขามเปียกน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายมีมะนาวด้วยหลังจากที่น้ำเดือดนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำตาลทรายค่ะเนี่ยจ้ะได้ไหมได้ได้แล้วเนาะมีเทคืนอ้าวลืมชอบโดนเทคืนไม่เป็นไรแม่มันลงไปเดือดในหม้ออยู่แล้วตอนนี้น้ำแกงส้มปรุงได้ที่แล้วนะคะทีนี้ของแม่บางคนเขาจะแบบว่าราดน้ำลงไปที่ผักหรือของเราเอาผักลงไปใส่ราดน้ำราดน้ำลงไปบนผักกับปลาเลยเนาะโอเคคือปลาของเราเนี่ยนะคะด้วยความที่ทอดแล้วผักกระเฉดนี่ก็คือด้วยความที่เขาสุกง่ายเราจะไม่เอาใส่ลงไปให้มันเหนียวเนาะมันเหี่ยวเนาะถ้าราดแล้วมันจะกรอบโอเคค่ะเดี๋ยวใส่ชามแล้วก็ราดน้ำลงไปเลยจานที่2ของเรานะคะโดนใจหลายคนแน่นอนก็คือเป็นผัดผักกระเฉดนั่นเองบางคนก็จะเป็นไฟแดงแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นหมูกรอบใช่ไหมเนาะเครื่องนะคะนอกจากจะมีหมูกรอบก็จะมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยเผื่อใครชอบหวานนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกแล้วก็กระเทียมส่วนของผัดผักกระเฉดนั้นนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเหมือนกับผัดผักทั่วไปเลยค่ะแต่เน้นก็คือผัดผักกระเฉดนั้นจะต้องผัดโดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเมนูวันนี้นะคะจะเป็นผักกระเฉดหมูกรอบค่ะโดยเราจะโขลกพริกกับกระเทียมให้เข้ากันจากนั้นก็จะนำลงไปผัดในน้ำมันที่กำลังร้อนนะคะก่อนที่จะตามด้วยหมูกรอบและตามด้วยผักกระเฉดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะเราจะใช้น้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะผักกระเฉดใส่ไปเลยผักกระเฉดใส่เลยเหรอคะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยแค่ไหนจ๊ะบิดช้อนก็ได้ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเหมือนผักมันจะล้นกระทะหนูนี่ก็โปกเพลินเลยผักกระเฉดหมูกรอบของเราชื้อผักกระเฉดนี่คือล้นหลามมากสมกับการผัดอยู่ข้างบ่อใช่
้ำแกงส้มก่อนนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็ข้นถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะว่าเราใส่ข้าวเบื่อใช่มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่มันรู้สึกว่ามันมีความข้นด้วยความที่เราก็ใส่เนื้อปลาด้วยผักกรอบไหมกรอบค่ะราดแบบนี้คือไม่เหนียวเลยอร่อยมากแล้วปลาพอเราไปเค้าเกลือเค็มๆอ่ะอร่อยดีนะหนูอ่ะมันตัดกับน้ำอ่ะมันตัดกับน้ำเปรี้ยวๆหน่อยแล้วปลาแม่ก็สดๆตรงนี้บ้างอันนี้ก็กรอบนะคะเหมือนผักมันก็มีความหวานในตัวนะแม่ใช่ด้วยความที่พอมันผักมันใหม่มันใหม่ใช่ไหมคือไม่บอไม่ค่อยเคยกินแล้วรู้สึกว่าผักกระเทียมมันหวานนะคะแต่วันนี้ด้วยความที่เราเพิ่งเก็บขึ้นมานะคะมันออกหวานในตัวมันเองเลยตัวน้ำที่ผัดอะออกเค็มนะแต่ตัวเนื้อผักกระเทียมเนี่ยคือหวานกรอบด้วยอร่อยอะขอบคุณแม่ครัวของเราก่อนนะคะแม่หนูที่มาทำแกงส้มแล้วก็ทำผัดผักกระเฉดให้เราได้ชิมกันขอบคุณแม่หนูนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ่อผักกระเฉดด้วยนะคะก็คือพี่ประชุมพี่เรียมนะคะรวมถึงคุณลุงคุณป้าที่พาไปเก็บผักกระเฉดสนุกสนานตีแหนกันกระจายมากขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอบต.หนองปลือด้วยนะคะที่ประสานงานให้รายการเรานะคะมาถ่ายทำมาลงพื้นที่ถ่ายทำผักกระเฉดที่ตำบลหนองปลือนะคะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่มีอาหารจานอร่อยบ้านตัวเองนะคะสามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะคะผ่านทางเฟซบุ๊กของตามอำเภอจายค่ะโนพลูมินี่นะคะก็จะตามไปชิมกันถึงที่เลยค่ะวันนี้ตามเพลจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจายวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูขอบคุณค่ะหนูจะซื้อกลับบ้าน3ห่อผักกระเทียมหนูชอบมากจะหารองเท้าก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วหนูเจอแล้วข้างกระดิ่งตรงนี้น้ำลึกมากโคลนดูดด้วยไอ้เรากลับไปตั้งหลักยอดนี้ใหญ่มากยอดนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะแต่กินไม่ได้อมรินทร์ทีวี